ความสยองจากห้วงลึกในอวกาศภาพความประทับใจและตื่นเต้นกับการได้เห็นรูปร่างของมันในครั้งแรกวันนี้ทางเราจะพาทุกคนมารู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่อีกขั้นของความอันตรายเพื่อนำพาทุกชีวิตสู่การสูญพันธุ์เนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในภาพยนตร์อนิเมะและคอมิกทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับซีโนมอร์ฟเองไข่ซีโนมอร์ฟหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อโอเวอร์มอร์ฟเป็นองค์ประกอบสำคัญของแฟรนไชส์เอเลียนซึ่งเป็นการแสดงถึงการกำเนิดของหนึ่งในซีโนมอร์ฟที่โด่งดังไข่เหล่านี้เป็นวิธีการหลักในการแพร่กระจายของสายพันธุ์ซีโนมอร์ฟและเป็นพื้นฐานของวงจรชีวิตของพวกมันวันนี้เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับไข่ซีโนมอร์ฟประเภทต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์และจักรวาลที่ขยายออกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยทางเราจะนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและบทบาทของแต่ละประเภทของพวกมันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเลกิวล่าเอเลียนเองหรือไข่ปกติไข่เอเลียนธรรมดาหรือไข่ปกติเป็นรูปแบบหนึ่งของอุวมอร์ฟที่รู้จักกันมากที่สุดโดยทั่วไปจะพบได้ในรังที่อยู่บนยานหรือจุดต่างๆไข่เหล่านี้มีลักษณะภายนอกที่ดูเหมือนหนังมีความมันวาวและมีสีเข้มนอกจากนี้ยังมีกลไกการเปิดสี่กีบเหมือนกับดอกไม้ที่มีความโดดเด่นซึ่งจะขี้ออกเมื่อมีโฮสต์เข้ามาใกล้ๆข้างในจะมีเฟนฮักเกอร์ที่เป็นหนึ่งในวงจรชีวิตของซีโนมอร์ฟไข่ของซีโนมอร์ฟนั้นดูเหมือนจะโปร่งแสงบางส่วนและมีอายุไขได้หลายร้อยหรือหลายพันปีแหล่งข้อมูลบางแห่งระบุเอาไว้ว่าไข่ของมันเมื่อได้รับความเสียหายบางส่วนจะมีเลือดไหลออกมาเป็นกรดแต่อาจจะมีฤทธิ์ที่น้อยกว่าไข่เอเลี่ยนสายพันธุ์อื่นๆการออกแบบของไข่มักจะมาจากสไตล์ทางชีวกลศาสตร์ของ HR Giger มักถูกจำลองไว้ในแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับสายฝ่ายและหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆ The Alien Queen Exact อีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือถุงไข่ของราชินีซีโนมอร์ฟแอดไม่แน่ใจว่าจะเรียกยังไงดีงั้นเรียกเป็นถุงไข่ไปก่อนละกันหรือที่พวกเราเห็นกันก็คือที่วางไข่ซึ่งปรากฏออกมาให้เราเห็นครั้งแรกในเอเลียนและได้รับการออกแบบโดยผู้กำกับเจมส์คาเมรอนโครงสร้างวัตถุที่เหมือนกับถุงขนาดใหญ่และหน้าทึ่งนี้เป็นส่วนขยายของควีนโดยแสดงให้เห็นแง่มุมที่แปลกประหลาดแต่หน้าทึ่งของชีววิทยาของซีโนมอร์ฟถุงไข่ยังทำหน้าที่เป็นโรงงานเพาะพันธุ์โดยจะผลิตไข่ออกมาเป็นจำนวนมากโดยควีนสามารถแยกตัวออกมาจากกระสอบไข่ได้เมื่อมีความจำเป็นอีกด้วยการทำลายล้างมักเป็นส่วนสำคัญของโครงเรื่องเนื่องจากทำให้ความสามารถในการขยายอาณานิคมของซีโนมอร์ฟนั้นหยุดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเอกมอร์พิงหรือไข่แปดสภาพชื่อนี้อ่านยากมากแต่ถ้าออกเสียงผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแนวคิดของไข่เวอร์ชันนี้คือการนำเสนอแง่มุมที่น่าสยดสยองให้กับวงจรชีวิตของซีโนมอร์ฟในผลงาน Director Cut of the Original Alien Film ทั้งเบสและดอลัสจะค่อยๆกลายเป็นไข่ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการที่2ในการสร้างซีโนมอร์ฟกระบวนการนี้แม้จะไม่ได้มีการเจาะลึกหรือการอธิบายรายละเอียดมากเท่าไหร่ในภาพยนตร์หลักก็ตามแต่ก็เพิ่มความสยองขวัญทางร่างกายเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งที่เน้นย้ำถึงธรรมชาติของสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยวงจรชีวิตรองของพวกมันนั้นค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพโดยต้องใช้โฮสต์ถึง2คนสำหรับซีโนมอร์ฟตัวเดียวอย่างไรก็ตามหากซีโนมอร์ฟนี้กลายเป็นควีนวงจรชีวิตก็จะกลับไปสู่การวางไข่แบบดั้งเดิม Emergency Egg หรือไข่ฉุกเฉินไข่ฉุกเฉินเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นได้ภายในคอมมูนิตี้แฟนๆของเอเลียนโดยตั้งสมมติฐานว่าในสถานการณ์ที่รุนแรงและอันตรายเช่นการสูญพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ราชินีซีโนมอร์ฟสามารถวางไข่ที่มีขนาดเล็กลงได้โดยจะมีไข่ลึกลับที่เห็นในตอนต้นของเอเลี่ยน3ซึ่งจะมีไข่กับหัวขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะถูกวางอยู่ใต้ตำแหน่งที่ไม่รู้จักของเรือ USS ซูลาโคหรือเรือดอปชิปไข่ฉุกเฉินนี้บางครั้งจะถูกเรียกว่าไข่ราชินีเอเลียนโดยจะมีราชินีเฟนฮักเกอร์อยู่1ตัวหรือที่เรียกกันว่าลอเยอร์เฟนฮักเกอร์ซึ่งจะสามารถแพร่เชื้อไปยังโฮสต์2ตัวที่แตกต่างกันได้และฝากตัวอ่อน2ตัวเอาไว้โดยตัวหนึ่งจะเป็นราชินีและอีกตัวหนึ่งจะเป็นผู้ปกป้องซึ่งก็คือซีโนมอร์ฟรันเนอร์ในเอเลียนภาคที่3โคลนซีโนมอร์ฟเอกหรือไข่โคลนซีโนมอร์ฟด้วยโครงเรื่องของเอเลียนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางพันธุกรรมดังที่เห็นในเอเลียนเล็กซิเลชันไข่โคลนซีโนมอร์ฟจึงถูกนำมาใช้ไข่เหล่านี้เป็นผลผลิตจากความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมและจำลองชีววิทยาของซีโนมอร์ฟด้วยสายพันธุ์ DNA ของมนุษย์ซึ่งมักส่งผลให้เกิดความผิดปกติและการกลายพันธุ์ต่าง
ไข่โคลนซีโนมอฟนั้นจะมีผิวที่เหนียวและมีสีน้ำตาลมากกว่าไข่ปกติไข่เหล่านี้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นด้วยมันจะเอียงตัวเมื่อมันสัมผัสได้ว่ามีโฮสต์เข้ามาใกล้พวกมันพวกซีโนมอฟโคลนจะวางกับดักด้วยไข่เหล่านี้โดยวางไว้ในตำแหน่งบน USM Orica Petomorph เอกหรือไข่ Petomorph ไข่ Petomorph ค่อนข้างแตกต่างจากไข่ซีโนมอฟแบบปกติโดยการออกแบบที่โดดเด่นนี้จะสะท้อนถึงการทดลองของเดวิดที่เขาทำระหว่างเหตุการณ์ในโพรเมเทอุสและเอเลียนโคเวแนนต์ไข่เหล่านี้มีลักษณะพิเศษคือกีบดอกมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีรูปร่างกลมมนมากกว่าเดวิดได้ทำการเก็บไว้ในห้องใต้ดินตัวของเดวิดนั้นประสบความสำเร็จในการออกแบบวิศวกรรมชีวภาพของไข่เหล่านี้อย่างน้อยครึ่งโหลโดยในภาพยนตร์นั้นถ้าเรามองดีๆจะสังเกตเห็นว่ามีไข่2ฟองที่จะฟักออกมาสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีหลักฐานว่าเอเลียนควีนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างพวกมันโดยที่ไข่เหล่านี้นั้นทำให้พวกโพโตมอร์ฟเฟดฮักเกอร์และเชดบัตเตอร์มีขนาดเล็กกว่าปกติและตัวโตเต็มวัยแตกต่างจากซีโนมอร์ฟทั่วไปเช่นกันโดยมีวงจรชีวิตที่เร็วกว่ามากไวท์ไฮบริดเอกหรือไข่ลูกผสมสีขาวไข่ลูกผสมสีขาวปรากฏในคอมิกเรื่อง Alien vs Predator This List of the Species เป็นผลมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ของซีโนมอร์ฟกับสายพันธุ์ต่างๆการรวมตัวทางพันธุกรรมนี้นำไปสู่ไข่ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งเป็นการขยายความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ซีโนมอร์ฟไข่ลูกผสมสีขาวมีขนาดเล็กกว่าไข่ปกติมากและมีรูปแบบบางอย่างคล้ายกับเพโทมอร์ฟเฟนฮักเกอร์ที่อยู่ในไข่นั้นก็มีความแตกต่างโดยมีหนามแหลมป้องกันอยู่ด้านหลังผลลัพธ์สุดท้ายของไข่และเฟนฮักเกอร์นี้คือโทฟีฮัชริงซึ่งเป็นลูกผสมสีขาวที่มีความฉลาดและได้ร่วมมือกับแอชพาเนลและบิ๊กมาม่าพรีเดเตอร์พิงเอกไข่สีชมพูรูปแบบที่แปลกประหลาดอย่างไข่สีชมพูนี้ปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางไข่ปกติในเอเลียนคิปแนปเฟนฮักเกอร์จากไข่นี้ทำให้เกิดรูปแบบเฉพาะตัวของเชดบัสเตอร์นั่นคือ Back Body Buster หรือที่รู้จักกันในชื่อ Gore Buster ซึ่งจะไม่เติบโตหลังจากการฟักไข่ตัวของมันมีลักษณะคล้ายกับไวรัสอาจเนื่องมาจากขนาดของสิ่งมีชีวิตมันคือไข่หนึ่งฟองที่พนักงานของเวแลนด์ยูทานิลักลอบขนไปยังอาณานิคมเมื่อไข่ฟักออกมาทำให้เหยื่อเกิดปฏิกิริยาระเบิดเมื่อถูกกัดด้วยพิษโดยเจ้าสีชมพูของไข่ใบนี้แค่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของไข่เฉยๆไข่เคลื่อนไหวคำถามที่บางครั้งเกิดขึ้นใน Alien Expanded Universe คือไข่ซีโนมอร์ฟนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้หรือไม่แม้ว่าไข่จะแสดงการเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่มีหลักฐานมากที่จะสนับสนุนความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นี้นอกเหนือจากการคาดเดาว่าไข่มันนั้นสามารถคานขึ้นไปบนเพดานเองดังที่เห็นใน Alien Labyrinth ไข่เอเลียนมีรากคล้ายกับหนวดซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นขาให้กับพวกมันทำให้พวกมันนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างช้าๆอย่างไรก็ตามรังของพวกมันนั้นก็เกิดการติดเชื้อโดยที่ไม่ทราบสาเหตุส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์และความผิดปกติประเภทต่างๆรากพวกนี้ยังสามารถมองเห็นได้บางส่วนในรังแม้ว่ารากเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดทางโภชนาการของไข่ก็ตามนีโอมอร์ฟเอ็กแซกใน Alien Covenant มีการนำเสนอไข่ของพวกเนโอมอร์ฟให้พวกเราได้เห็นกันซึ่งแสดงถึงเชื้อสายที่แตกต่างกันภายในตระกูลซีโนมอร์ฟต่างจากโอเวอร์มอร์ฟแบบดั้งเดิมไข่เหล่านี้ไม่มีเฟสฮักเกอร์อยู่แต่เป็นที่เก็บสปอร์ที่แพร่เชื้อเนโอมอร์ฟให้กับโฮสต์แทนไข่พวกนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่เดวิดโจมตีดาวเคราะห์อินจิเนียร์หรือที่เรียกกันว่าพาราไดซ์หรือแพลนโฟร์ด้วยแบ็กกูแพทโทเจนนอกเหนือจากการกำจัดอินจิเนียร์แล้วเชื้อยังทำปฏิกิริยากับพืชและทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งตัวของเดวิดเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ก็ว่าได้รูปแบบนี้บ่งบอกถึงกลยุทธ์การสืบพันธุ์ที่หลากหลายภายในจักรวาลเอเลียนโดยแสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าของซีโนมอร์ฟมินิเจอร์เอกหรือไข่จิ๋วในเอเลียนโควิดแนนเดวิดเก็บไข่จิ๋วฉุกเฉินของเขาเอาไว้ภายในร่างกายโดยการกลืนพวกมันเข้าไปโดยเขาได้พามันกลับมายัง USCSS โควิดแนนหลังจากได้ปลอมตัวเป็นวอเตอร์ตัวของเขานั้นได้สำรอกไข่จิ๋วมา2ฟองและวางไว้ข้างเอ็มบีโอของชาวอนานิคมในห้องเย็นสิ่งเหล่านี้อาจเป็นไข่ของโพโตมอร์ฟที่เห็นในเวอร์ชันย่อส่วนหรือจริงๆแล้วจะเป็นไข่ของซีโนมอร์ฟรุ่นใหม่ที่เหลืออยู่สำหรับภาพยนตร์ภาคต่อไปโดยที่พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของเดวิดนั้นได้คิดวางแผนอะไรต่อไปเนกาเอเลียนเอ็กคาร์ตอนกล่องไข่เป็นของสะสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตโดยเนกาทอยส์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการจำลองของที่ระลึกจากภาพยนตร์อย่างละเอียดและสมจริงชุดนี้ประกอบไปด้วยไข่ซีโนมอร์ฟขนาดเล็ก6ฟองในขั้นตอนของการพัฒนาต่างๆตั้งแต่ปิดจนไปถึงเปิดเต็มที่
โดยเผยให้เห็นเฟซฮักเกอร์ที่อยู่ข้างในไข่จะถูกบรรจุเหมือนไข่ไก่ทั่วไปที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นการนำเสนอวิธีการจัดเก็บไข่ซีโนมอฟอย่างสนุกสนานสำหรับทั้งนักสะสมและเด็กๆที่สนใจไข่เอเลี่ยนมักถูกรวมเข้าด้วยกันกับฟิกเกอร์ตัวอื่นๆไข่ซีโนมอฟหรือโอเวอร์มอฟมีบทบาทสำคัญในแฟรนไชส์เอเลี่ยนโดยเป็นการเริ่มต้นวงจรชีวิตของพวกมันไม่ว่าจะเกิดจากรังไข่ของราชินีหรือเติบโตโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของไข่ทั้งหมดนั้นก็เป็นพื้นฐานของพวกมันซึ่งจะได้รับการคุ้มครองโดยซีโนมอฟตัวอื่นๆไข่ของพวกมันนั้นจะได้ปรากฏตัวอีกครั้งในเอเลียนโรมูลัสตัวอย่างที่ได้ปล่อยออกมาสำหรับแอดแล้วมีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะฉากที่พวกเฟซฮักเกอร์ปรากฏตัวออกมาและทำการไล่ล่าหาโฮสต์และนี่ก็คือซีโนมอร์ฟเองก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานำเสนอหรือใครใจดีสามารถโดเนทมาได้เป็นค่าเครื่องดื่มร้อนๆให้เป็นกำลังใจสำหรับแอดได้นะครับและวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ